ความสนุกสนานประหนึ่งนักท่องเที่ยวเมื่อครู่นี้หายสิ้นในพริบตาการเข้ามายังป่ามืดที่มีชื่อว่าสุสานของนักผจญภัยถึงยังไงก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีจูมุสเฉียงปาพูดเพื่อเรียกขวัญของทุกคนว่าเดินมาตั้ง2วันแล้วย้อนกลับไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้นจนถึงตอนนี้พวกเรายังไม่เจอสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ในป่าเลยตั้งสติเอาไว้ให้ดีทุกคนถืออาวุธเอาไว้ให้พร้อมเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเพิ่งสังหารพวกเรายังเจอมาแล้วยังมีอะไรร้ายกาจไปกว่านั้นอีกหรือไงพูดจบจูมุสเฉียงปามองไปทางชอนเพื่อขอกำลังใจแต่ความจริงชอนก็อยากจะตอบกลับไปว่ามีสิเยอะแยะแต่เห็นแววตาของจูมูเฉียงปาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่าใช่ขอให้ระวังตัวเอาไว้พวกเรามีกันตั้ง5คนไม่น่าจะมีอะไรหยุดพวกเราได้แต่สีหน้าบนใบหน้ากับปิดนิมิตไม่ว่าใครก็อ่านความหมายของมันออกติดสอยห้อยตามไอ้คนพวกนี้มาถึงกับตัวเองต้องตายยังไงก็ไม่รู้เวรกรรมชิบหายทุกจางลี่เอาธนูออกมาพาลูกธนูลงกับเชือกเดินนำหน้าออกไปพรางพูดว่าพวกเรามีอาวุธไฮโซไฮเทคพวกนี้อยู่ในมือนึกหรือว่าจะกลัวไอ้พวกลูกแมวลูกงูเยี่ยวหยางพูดเสริมสัตว์ที่นี่น่าโง่กันทั้งวันอาหารเย็นคืนนี้ดูท่าไม่อิ่มหนำสำราญก็คงจะไม่ได้แล้วมั้งคนทั้งห้าพยายามทำเป็นยิ้มแย้มพรางก้าวเข้าไปในป่าทึบที่มืดทึมด้วยใจที่เต้นระส่ำป่าถอนใจนั้นย่างเท้าลำบากทุกฝีก้าวเดินไม่ถึง2ก้าวชอนก็ส่งเสียงเตือนแล้วตั้งหลายครั้งอย่าเดินชิดต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวกบต้นไม้กระโดดลงมาพวกคุณครั้งก่อนก็เจอกบลูกดอกพิษมาแล้วนี่คงรู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่เรื่องดีข้างซ้ายเป็นเมนดอกสวอนฟลาเวอร์อย่าเดินไปทางนั้นมันเหม็นมากอย่าไปทางซ้ายพุ่มไม้ลึกขนาดนั้นอาจมีงูหางกระดิ่งหรืองูจงอางเกิดเจองูกับปะยักษ์ของอเมริกาใต้เขาแล้วก็เลิกคุยเลยกลัวอะไรอย่างมากก็จับมันมาต้มซุปกินคนทั้งคณะเดินอย่างระวัดระวังอกสั่นขวัญแขวนสุดท้ายปาสังอดไม่ไหวตะโกนเสียงดังจอนจึงหยุดแนะนำไปก่อนแต่เดินอีกไม่ทันจะถึง2ก้าวใบไม้ไปเปื่อยข้างทางอยู่ๆก็กระโดดพึ่งขึ้นมาพุ่งเข้าใส่น้องของจูมุชิงปาแล้วกัดงับอย่างแม่นยำตัวอะไรอ่ะจูมุชิงปาสะดุ้งเฮือกยกขาขึ้นพยายามสลัดแต่ไอตัวนั้นกัดแน่นไม่ปล่อยสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดตอนนี้เองจึงเห็นได้ชัดเจนว่าที่แท้มันคือคังคกที่อำพรางด้วยตัวสีเทาชอนถอนหายใจเฮือกยาวพูดว่าไม่ต้องห่วงนั่นมันเป็นคังคกหัวเขาไม่มีพิษจางลี่กระซิบกับเย้ยหยางว่านี่คุณคิดว่ายังไงอ่ะถ้าจะเป็นคังคกตัวเมียนะดูไอการประทับจูบอันร้อนแรงนั่นเด็น่ารักน่าชังคังคกตัวนั้นเบ้าตาปูดโปนดูเพลินๆเหมือนมีเขางอกเนื้อตัวที่มีแต่ลายตะปุ่มตะป่ำสีเทานั่งยองอยู่บนใบไม้ไม่ไหวติงดูไม่ออกจริงๆว่าเป็นขังคกชอนไม่ใช้มือแต่ยืมหอกของจางลี่มาช่วยเกี่ยขังคกหัวเขาให้จูมูเฉียงปาจูมูเฉียงปาถามว่าไหนคุณบอกว่าไม่มีพิษไงชอนอธิบายว่าปากของมันน่ะคงไม่มีพิษแต่หลังของมันน่ะไม่แน่ไอ้ขังคกหัวเขาเนี่ยนิสัยก้าวร้าวถ้าเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กกว่ามันปกติจะเกินลงท้องไปเลยถ้าเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ามันมันก็ยังกระโดดงับอย่างไม่เกรงอกเกรงใจชาวพื้นเมืองที่นี่เรียกมันว่าคังคกปากหวอพวกคุณเคยเห็นเกมแพ็กแมนไหมปากหวอแบบนั้นเลยล่ะเขาเลือบมองปาสังแวบหนึ่งพูดว่านี่โชคดีนะที่เป็นคังคกหัวเขาอ่ะถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก็ถึงได้บอกว่าเดินเท้าที่นี่ให้ระวังอย่าเผลอเด็ดขาดในที่สุดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับป่าหรือโหดหรือเกินยังอันตรายเกินคาดแห่งนี้จูมุสเฉียงปาก็อดแงนหน้าถอนหายใจออกมาไม่ได้เช่นกันตอนคืนที่7ในที่สุดก็เจอที่ที่เหมาะกับการตั้งค่ายครับค้างแรมถัดมาก็คือปัญหาเรื่องอาหารเย็นเมื่อเห็นบรรดาสิงสาราสัตว์เต็มป่าทุกคนนึกถึงรสชาติเนื้อย่างอันหอมหวานถึงอย่างไรก็ดีกว่าไออาหารอัดเม็ดที่จืดสนิทพวกนั้นถึงแม้จะมีอาวุธชั้นดีแต่ก็จนใจด้วยความที่คนใช้อาวุธฝีมือห่วยแตกป่าสั่งใช้สไนเปอร์ไรเฟิลได้แม่นยิงยิ่งกว่าจับวางเท่าที่เขาโม้ก็คือแม้แต่ยุงที่ไกลออกไปถึง 1,000 เมตรเขาก็สอยให้ร่วงได้แต่พอใช้ไอ้ที่เป่าลูกดอกซึ่งต้องอาศัยทักษะเรื่องความแม่นยำเหมือนกันเขากลับทะเลอะทะล่าทำอะไรไม่ถูก
สุดท้ายคือลูกดอกในถุงเป่าจนเกลี้ยงแก้มของปลาสังทั้งเมื่อยทั้งปวดบวมจนเหมือนโดนพึ่งจูบมาหยกๆกิ่งไม้ด้านหน้าถูกลูกดอกปักเต็มอย่างกับเม่นแต่เจ้ากระรอกน้อยตรงง่ามไม้นั่นกลับสุขสบายดีซ้ำยังตบมือล้อเลียนปลาสังอีกต่างหากส่วนเรื่องการยิงธนูคนทั้งสี่เคยฝึกทักษะมาก่อนแล้วแต่ในการฝึกนั้นพวกเขาใช้คันธนูโลหะผสมใส่ธนูเป็นไนลอนพร้อมอุปกรณ์เล็งยิงครบเครื่องลูกธนูก็เป็นก้านโลหะเช่นกันแต่ไอ้คันธนูไม้ล้วนใส่ธนูทำจากเส้นเอ็นแพะแบบนี้บวกกับลูกธนูที่เคี้ยวคดเป็นไส้เดือนเสียบขนนกครึ่งหนึ่งไว้ที่หางไม่จำเป็นต้องเล็งเลยแม้แต่น้อยเพราะเล็งยังไงก็ยิงพลาดยกคำพูดของจางลี่ก็คืออยู่ที่เส้นของคนยิงเล็งไม่ได้เล็งปุ๊บหลุดปั๊บลูกธนูไม้พวกนี้ยิงปักไปชั่วอย่างมั่วซั่วแต่ก็คงไม่ต้องบอกไอ้ที่บินอยู่ก็ยังบินอยู่ไอ้ที่วิ่งอยู่ก็ยังวิ่งอยู่ถ้ามีอะไรจะแตกต่างก็คือในป่ามีสัตว์สองเท้าอีก 2-3 คนที่กำลังยืนหอบแฮกๆเท่านั้นเองส่วนเยี่ยวอย่างนั้นยิ่งลุ้นระทึกเพราะไอ้อาวุธในมือของเขานั้นมีอันตรายสูงถ้าป่าออกไปแล้วไม่โดนเหยื่อมันก็จะกลับมาซัดคนป่าโชคดีที่ในป่านี้มีต้นไม้ใหญ่เยอะเยี่ยวหยางจึงยังอยู่รอดปลอดภัยแต่ก็หลายครั้งที่อาวุธของเขาต้องขึ้นไปติดอยู่บนต้นไม้สูงหลายสิบเมตรถ้าคิดจะใช้ซ้ำต้องปีนขึ้นไปเก็บกลับมา 4-5 ครั้งผ่านไปเยี่ยวหยางก็เหนื่อยหอบไม่แพ้คนอื่นจุมเมื่อเฉียงปลากับชอนนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงไออาวุธป่าหินมันไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่เขายิ่งขี้โอว่าด้วยฝีมือของเขาภายในรัศมี50เมตรหินบินไม่มีพลาดเป้าสุดท้ายก็โดนจังลี่คอนใส่ย้อนว่าไอ้ที่หุ่นปลามันไม่ใช่จรวดนำวิธีนะขอรับจอนนั้นปากเก่งเป็นที่หนึ่งแต่พอลงมือทำจริงก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพวกจุมูเฉียงปลาสักเท่าไหร่ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ต้องอดอยากปากแห้งจนต้องจับแมงมุมปากกินแล้วคนทั้งสี่วุ่นวายอยู่ครึ่งค่อนวันสุดท้ายก็ต้องอาศัยไม้ตายของปลาซังปลาซังป่วยต่อมีดบินไม่พลาดเป้าปลาใส่ลมเสร็จก็ยืนทื่อไม่ขยับตัวหนึ่งสมเสร็จตัวนั้นบาดเจ็บวิ่งหนีคนทั้งสี่วิ่งไล่กันสนั่นป่าในที่สุดก็จับสำเร็จกินเนื้อย่างเสร็จจอนเสนอให้ผูกเปลเอาไว้สูงหน่อยเพราะได้ยินว่าในป่าถอนใจมีสัตว์ที่ปีนต้นไม้ได้ค่อนข้างเยอะนอกจากงูพิษกิ้งก่ายักษ์แมงมุมเสือจากัวแล้วแม้แต่จระเข้ก็ยังปีนต้นไม้ได้กลางคืนยังต้องมีคนอยู่ยามจางลี่ดุนซวยจับสลากโดนจึงต้องเป็นคนเฝ้ายามเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันพอเข้านอนก็สลับสนิทแต่เวลาประมาณตีสามตีสี่ช่วงที่หลับลึกที่สุดนั่นเองพวกเขาก็ถูกจางลี่ปลุกรีบตื่นแล้วทหารกองโจรมากันละคำพูดคำเดียวทำให้ความง่วงของทุกคนหายวับไปท่ามกลางความมืดมีแสงไฟเป็นสายๆมุ่งหน้าช้าๆจากตะวันตกมาทางตะวันออกเป็นขบวนทัพประมาณ10กว่า20คนจากการจัดรูปขบวนของพวกทหารกองโจรเท่าที่พวกจุมุชิงปารู้น่าจะเป็นหนึ่งกองย่อยแต่มองไกลออกไปทางทิศเหนือก็มีแสงไฟลิบลี่ดูดแสงดาวอยู่ด้วยดูท่าทีมค้นหาจะไม่ใช่แค่หนึ่งกองย่อยเท่านั้นจุมุชิงปาถามชอนว่ามาตามคุณหรือมาตามพวกผมกันนะชอนพูดว่าผมแค่ตัวคนเดียวไม่ต้องยกทัพกันมาใหญ่โตขนาดนี้ก็ได้มั้งผมว่ามาตามพวกคุณนั่นแหละเยี่ยวหยางบ่นอุบอิบนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยบ้าถึงขนาดไล่ล่าพวกเราตลอดทั้งคืนขนาดนี้เหรอมืดก็มืดป่าก็ทึบไม่มีทางหาเจออยู่แล้วล่ะสิ้นเสียงเท่านั้นบนท้องฟ้าพลันมีเสียงร้องดังโหยหวนแสบแก้วหูในป่าลึกดึกสงัดเช่นนี้เสียงนี้คงดังก้องไปไกลหลายกิโลเมตรป่าสั่งสะดุ้งร้องว่านกตบยุงนรกเอ้ยแม้ว่าพวกเขาจะฉีดพ่นสารที่ทำให้สุนัขล่าเนื้อสับสนแต่ก็หลบหนีการตรวจพบทางอากาศไม่ได้โดยเฉพาะเปลแขวนไม่สามารถทำอำพรางใดๆเสียงนกนั้นดังต่อกันเป็นทอดๆดูท่าจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวกระบวนไฟปรับทิศมุ่งตรงมาทางพวกเขาทันทีป้าสร้างตะคอกว่าบัดซบรอช้าไม่ได้ล่ะต้องรีบหนีทันทีพูดพลางพลิกตัวลงจากเปลหยิบรวดสลิงโรยตัวลงมากระชากเงินที่ผูกไว้เปลที่อยู่บนต้นไม้สูงหลายสิบเมตรล่วงพรุบลงมาทันทีเขาใช้สองมือจับมะม่วงแล้วยัดใส่เป้พลางวิ่งออกไปทางแม่น้ำ
โชคดีที่เมื่อวานไม่ได้ทำลายแพทิ้งยังเอาไปซ่อนไว้บนฝั่งพวกเขาดันแพลงน้ำแล้วล่องต่อไปนี่เป็นทางหนีที่เร็วที่สุดของพวกเขาในขณะนี้บรรยากาศรายรอบมืดสนิทแสงดาวที่ลิบหรี่บนท้องฟ้าลอดผ่านป่าที่ชุกทึบไม่ได้อยู่แล้วเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของพวกทหารกองโจรและยังมองเห็นแม่น้ำพวกเขาเลือกใช้แหล่งกำเนิดแสงเย็นจูมัวเฉิงปาหยิบแท่งพลาสติก2แท่งขึ้นมาหักเบาๆแท่งพลาสติกเรืองแสงอ่อนๆวางไว้ตรงด้านหน้าของแพทุกอย่างในแม่น้ำดูเป็นแสงสีขาวซีดๆส่องจนเปลี่ยนรูปเสียงประหลาดมากมายหลากหลายดังแว่วมาทำให้ประสาทของคนทั้ง5ตึงเครียดขึ้นเย้ยหยางถามอย่างไม่เข้าใจว่าตอนกลางคืนที่นี่อันตรายจะตายไอ้พวกนั้นมันอยากมาตายกันมากหรือไงนะทำไมถึงได้มาตามจิกพวกเราไม่ปล่อยขนาดนี้คนทั้ง3ต่างสายหน้าไม่พูดไม่มีใครให้คำอธิบายได้ต่างรู้สึกว่าทหารกองโจรเป็นบ้าไปแล้วไร้เหตุผลสิ้นดีขณะนี้เองจอนถึงนึกคำตอบขึ้นได้เขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเพราะที่นี่คือป่าถอนใจสิการตามล่าพวกคุณตอนกลางคืนเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดหมายความว่ายังไงอ่ะจังลี่ถามจอนพูดว่าก่อนว่าป่าถอนใจเป็นที่อาศัยของมนุษย์กินคนเผ่าสุดท้ายถ้าอย่างนั้นตอนกลางวันป่านี้ก็คือโลกของพวกมนุษย์กินคนทหารกองโจรไม่กล้าบุ่มบามแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ10กว่าคนออกค้นหาพวกเขาทำได้เพียงหาสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่มีเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นพวกเขาจึงแบ่งกลุ่มออกเป็นกองย่อกลุ่มย่อยละ10กว่าคนถืออาวุธสมัยใหม่ที่ป้องกันตัวและขับไล่สัตว์ดุร้ายได้แล้วออกตามล่าทีนี้พวกคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมแต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือถ้าเป็นอย่างที่พวกคุณเล่าแต่อีแค่ทำร้ายทหารของพวกมันไม่กี่คนพวกนั้นไม่น่าจะไล่ล่าพวกคุณอย่างเป็นเอาตายขนาดนี้กติกาของป่าใหญ่ก็คือคนเข้มแข็งอยู่รอดทหารที่ถูกพวกคุณฆ่าหมายความว่าพวกนั้นอ่อนแอต่อให้ไม่ตายในป่าก็ต้องตายเพราะเปิดศึกกับทหารฝ่ายรัฐบาลพวกมันไม่สนใจหรอกเย่อหยางนึกขึ้นได้พูดต่อว่านั่นสิมานึกดูอีกทีพวกนี้มันเคลื่อนไหวกันเต็มอัตราศึกแบบแทบจะเทค่ายกันมาเลยทีเดียวหมายมั่นปั้นมือว่าต้องจับคนเป็นพวกเราให้ได้จางลี่พูดเสริมอีกคนจริงด้วยถ้าไม่ใช่เพราะอย่างนั้นพวกเราก็คงเป็นผีเฝ้าป่าไปหลายหนแล้วครั้งก่อนยังมีทหารคนหนึ่งพูดว่าดูเหมือนจะเอาอะไรสักอย่างจากพวกเราแต่พวกเราไม่ได้เอาอะไรมาสักหน่อยนี่นาป่าสั่งพูดตอนนี้ไม่มีเวลามาขบคิดต้องหาทางจัดการกับไอ้ปากแบนนั่นก่อนไม่อย่างนั้นมันจะตามติดพวกเราตลอดเอ๊ะดูเหมือนจะไม่ได้ตามมานะชอนพูดว่าพวกเรามุ่งหน้าลึกเข้าไปในป่าส่วนป่านี้สัตว์ที่เคลื่อนไหวตอนกลางคืนไม่ได้มีแค่นกตบยุงอย่างเดียวสักหน่อยมันคงเจอศัตรูตามธรรมชาติเข้าเลยหนีไปแล้วนี่เป็นโอกาสหนีที่ดีที่สุดของพวกเราด้วยไม่อย่างนั้นถ้ามันไล่ตามมาสถานการณ์คงไม่น่ายินดีถ่อแพล่องน้ำแพค่อยๆลอยบนผิวน้ำที่นิ่งเงียบสงัดแท่งเรืองแสงสองแท่งค่อยๆหลีดับลงจางลี่โยนทิ้งลงแม่น้ำแล้วเปลี่ยนเป็นสองแท่งใหม่ไม้ต่อของจูมูชิงปากระแทกกับพื้นแพเอียงไปข้างซ้ายปาสังพูดว่าแม่น้ำตื้นขึ้นละระวังจะเกยตื้นนะแผ่ล่องผ่านน้ำตื้นน่านน้ำกว้างขึ้นถนัดตาต้นไม้ใหญ่ล้มลงมาพาดกลางรากฝอยงอกออกมาจากยอดไม้โยนลงไปปักรากในแม่น้ำอีกทีโชคดีที่มีแสงจากแท่งเรืองแสงมิฉะนั้นคงชนโครมเข้าไปตรงๆจมูกเสียงป่าควบคุมทิศทางอย่างระมัดระวังลัดเลาะไปตามช่องว่างระหว่างต้นไม้ใหญ่มุ่งหน้าต่อไปอีก100เมตรแม่น้ำค่อยๆแคบลงอีกพื้นผิวน้ำลึกลงไปอีกครั้งสองชายฝั่งมีหนองน้ำมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นได้ยินแต่เสียงดังแคว๊กๆดังไม่หยุดยิ่งล่องเข้าไปใกล้เสียงก็ยิ่งดังเริ่มแรกมีแค่2 3ทีขึ้นๆลงๆต่อมาดังถี่เป็นแพคล้ายกับว่าในหนองบึงนั้นมีกบอยู่จำนวนมากคนทั้ง5ยังไม่ทันหายเสียขวัญได้ยินเสียงกบร้องมากมายขนาดนั้นรู้สึกรำคาญใจเย้าหยางพูดว่าเสียงร้องน่าเกลียดจริงๆอ่ะทำไมที่นี่ถึงมีกบเยอะและแยะขนาดนี้นะชอนตั้งใจฟังครู่หนึ่งพูดว่าไม่ใช่กบอ่ะเสียงแบบนี้น่าจะเป็นคางคกเสียงใกล้เข้ามาใกล้ขึ้นคนทั้ง5จึงพบว่าบริเวณ2ชายฝั่งคางคกจำนวนมากนั่งกองอยู่ริมตลิ่งกู่แก้มป่องส่งเสียงร้องคล้ายกับพากันเข้าแถวต้อนรับคนทั้ง5
แต่ว่าคางคกพวกนี้ยิ่งดูยังไงก็น่าขนลุกแต่ละตัวมีขนาดใหญ่ประมาณลูกฟุตบอลน้ำหนักคงไม่ต่ำกว่า10กิโลกรัมยิ่งสะท้อนกับแสงเย็นของแท่งเรืองแสงแล้วตาโปนของพวกมันอย่างกับกำลังจ้องจับเหยื่อจางลี่พูดว่าตัวใหญ่ขนาดนี้เชียวดูหน้าตาพวกมันไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลยอ่ะชอนพูดว่านี่เป็นพันคางคกยักษ์มารินโชตเป็นคางคกพันใหญ่ที่สุดในตระกูลมีมากในเขตประเทศบราซิลแต่ไม่น่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้พวกมันไม่น่าจะเป็นพิษภัยนะผมว่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนพวกมันน่าจะกำลังหาพิธีทำพิธีหาคู่กันอยู่จางลี่พูดหาคู่เหรอชอนตอบใช่น้องบึงสองชายฝั่งมีฝูงคางคกตัวผู้กับตัวเมียแยกกันอยู่คนละส่วนจากนั้นจะอาศัยความไพเราะของเสียงเพลงเรียกร้องความสนใจของอีกฝ่ายจนกว่าจะเลือกได้คู่ที่ถูกใจปกติตัวเมียจะเป็นฝ่ายร้องเพลงเยี่ยวหยางพูดอย่างกับการร้องเพลงเกี้ยวกันเลยแฮะฝั่งไหนเป็นตัวเมียล่ะชอนพูดว่าแปลกจริงทำไมมันร้องทั้งสองฝั่งเลยล่ะป้าสั่งพูดว่าถกเรื่องพวกนี้ตอนนี้ก็ทำไมอ่ะฉวยโอกาสที่มีคนอื่นช่วยต่อแพรรีบนอนพักซะไปตอนเช้ายังต้องเร่งออกเดินทางกันต่ออีกนะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ถึง2วันร่างกายก็รับไม่ไหวชวาจางลี่กับเยี่ยวหยางกลับตั้งท่าพร้อมรบจางลี่พูดว่าไม่นะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเป็นคางคกตัวเมียทั้งหมดแล้วก็พวกเราอะลำบากแน่ๆชอนพูดว่าไม่เคยได้ยินว่าคางคกยักษ์จะโจมตีใครก่อนไม่ต้องเครียดขนาดนั้นจางลี่กับเยี่ยวหยางต่างมองไปทางจูมู่เฉียงปาเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนดีกว่ารู้ตัวเมื่อสายพูดจบเท่านั้นคางคกยักษ์ฝั่งซ้ายเปิดฉากจู่โจมเจ้าตัวยักษ์ขนาดมากกว่า30เซนติเมตรกระโดดพึ่งทีเดียวก็ไกลถึง 2-3 เมตรมุ่งตรงลงมาทางแพพอการกระโดดครั้งแรกเริ่มขึ้นกองทัพคางคกด้านหลังทั้งหมดพากันกระโดดตามมาไม่ขาดสายชอนลุกพรวดพราดขึ้นปากก็ร้องว่าเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงคางคกยักษ์ตัวหนึ่งกระโดดเกาะบนศีรษะของเขาจางลี่ใช้หอกปลาใส่คางคกตัวหนึ่งตกไปในน้ำหันมาทำเป็นมือรูปตัววีกับเยี่ยวหยางข้อสมมติฐานของพวกเขาได้รับการพิสูจน์อย่างแม่นยำอีกครั้งเยี่ยวหยางเอี้ยวหลบคางคกยักษ์ตัวหนึ่งลอยมาจากฟากอย่างง่ายดายพลางตอบกลับด้วยสัญญาณวีส่วนคนที่เหลืออีก3ที่ไม่ได้เตรียมตัวก็ชุลมุนวุ่นวายจ้าละวันชอนจับคางคกอ้วนผีตัวหนึ่งด้วย2มือขณะที่อีกตัวหนึ่งหมอบอยู่บนหัวของเขาอย่างยิ่งยโสป้าสั่งใช้มือทุบใช้เท้าเตะสลัดคางคกที่เกาะอยู่ตามตัวลงน้ำชมพู่ชิงป้ายังต้องคอยควบคุมแพจึงใช้มือปัดป้องข้าศึกได้เพียงข้างเดียวคางคกตัวนั้นแม้จะถูกดึงออกมาจากไกลแต่ก็ยองแลบลิ้นยาวเหยี่ยเลียหน้าของชมพู่ชิงป้าหนามเมือกที่ลื่นเหนียวซ้ำยังขาวคลุ้งยังบอกไม่ถูกนั่นชวนอ้วกเป็นที่สุดจังลี่ปัดคางคกอีกตัวที่ตกอยู่บนแพลงน้ำพูดอย่างถอนใจว่าเสน่ห์ของคุณชายเฉียงป้าแรงเกินไปจริงๆนะไอกองทัพคางคกเป็นพันๆหมื่นๆตัวขนาดนี้ถ้ามันลงมากันหมดนะแพจมแน่ๆเยี่ยวหยางพูดว่านั่นสิแม้แต่พวกเราที่เป็นแค่คนร่วมคณะยังต้องตกรักกระไดพลอยโจรไปด้วยที่แท้คางคกติดสัตว์มันรับมือลำบากอย่างนี้นี่เองบนแพด้านหลังมีคางคกกระโดดลงมาอีก 4-5 ตัวเขาใช้ขาเตะพวกมันลงน้ำจนหมดจางลี่ก้มหน้าหลบเจ้ายักษ์ใหญ่ที่กระโดดเฉียบผ่านไปเคยได้ยินนิทานเรื่องเจ้าชายกบไหมองค์หญิงแสนสวยจุ๊บๆกบแล้วอ่ะกบก็จะกลายเป็นเจ้าชายรูปงามไม่รู้ไอ้คางคกตัวเมียเนี่ยจุ๊บๆแล้วจะกลายเป็นเจ้าหญิงแสนสวยหรือเปล่าเยี่ยวหยางยกมือปิดหน้าหลบการลามเลียด้วยลิ้นของคางคกตัวหนึ่งหวุดหวิดพูดเสียงอึ้งอึ๋งว่าไม่รู้ดิคุณลองดูดิป้าสั่งหอบเล็กน้อยพูดว่ามีจำนวนมากเกินไปอ่ะไอ้พวกนี้มันต้องการอะไรกันแน่ชอนพูดว่าแท่งเรืองแสงจะดับแล้วอ่ะถ้าเกิดมืดสนิทขึ้นมาคงไม่ดีกับพวกเราแน่แท่งเรืองแสงชูมุสิงป่านึกขึ้นได้ก็โยนแท่งเรืองแสงสองแท่งออกไปไกลๆจากฝั่งครู่เดียวเท่านั้นคางคกพวกนั้นก็กระโดดตามไปชูมุสิงป่าถอนในใจเฮือกหนึ่งพูดว่าดูท่าพวกมันจะเห็นไอ้ของนี่เป็นขนมหรืออะไรสักอย่างซะล่ะรอดตายไปหนึ่งยกเยี่ยวหยางตอดแย่ตาจางลี่มิเลอร์เป็นไงจุ๊บๆพอไหมโดนป่ะจุ๊บบ้านแกสิวะทำไมไม่ไปจุ๊บเองอ่ะจางลี่ตอบอย่างหัวเสีย
คนคนหนึ่งในป่านึกสงสัยในใจแปลกแท้ทำไมพวกนั้นคราวนี้โต้ตอบได้เข้าขากันดีขนาดนี้เนี่ยด้วยความรู้สึกกับประสาทสัมผัสของพวกนั้นไม่น่าจะล่วงรู้ว่าขังคกจะเป็นฝ่ายบุกก่อนนี่นาแล้วยังใช้แสงสว่างเบี่ยงเบนความสนใจของสัตว์ในความมืดประสาทโต้ตอบข้าวก้าวหน้าขึ้นมากเลยนะดูท่าการใช้ชีวิตในป่า 2-3 วันนี้จะทำให้ประสาทของคนพวกนี้ฉับไวขึ้นแต่ว่าใช้คางคกยักษ์โจมตีนี่ออกจะอ่อนหัดไปหน่อยไม่รู้เป็นเพราะฉันประเมินคนพวกนี้ต่ำไปหรือว่าการแสดงออกของคนพวกนี้เมื่อก่อนหน้าทำให้ฉันผิดหวังเกินไปคราวหน้าเจ้าพวกมีปัญญาออกจากป่าถอนใจค่อยมาว่ากันเรื่องราวคราวหน้าแล้วกันวุ่นวายกันทั้งคืนนอนก็นอนไม่พอคนทั้ง5ต่างง่วงเหงาหาวนอนหมดเรี่ยวหมดแรงฟ้าใกล้สว่างคนทั้ง5จึงมีโอกาสพักเหนื่อยและถกกันเรื่องเส้นทางหนีเยี่ยหยางพูดว่าถ้าหากลุงใต้น่าจะออกจากป่าถอนใจได้ในเวลา1วันป่าสั่งพูดว่าแต่ทหารกองโจรก็ต้องรู้เพราะมันต้องวางกำลังดักรอเราอยู่บนเส้นทางลงใต้แล้วจูโม่ฉิงป่าพูดถ้าไปทางตะวันออกตอบก็จะมุ่งหน้าไปทางเป้าหมายของเราแต่ปัญหาก็คือเป็นการเดินตัดลึกเข้าป่าใจกลางของป่าถอนใจยิ่งกว่าเดิมนะจางลี่พูดว่าแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นทางตะวันตกล่ะชอนพูดเป็นข้อเสนอที่ห่วยมากมุ่งไปตะวันตกก็ยังอยู่ในป่าถอนใจอยู่ดียังมีทหารกองโจรอีกไม่รู้เท่าไหร่สวนทางมาทางเดินกลับไม่เท่ากับไปตายหรือชื่อเข้าฝั่งเบาหน่อยอย่าส่งเสียงป่าสั่งบอกให้ทุกคนขึ้นฝั่งค่อยๆเดินตรงไปด้านหน้าช้าๆตามแสงสลัวไม่นานเท่าไหร่คนอื่นๆก็ได้ยินเช่นกันมันคือเสียงคนพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เห็นคนสองคนสวมเสื้อลายพรางแขนสั้นหิ้วถังมาตักน้ำที่ริมแม่น้ำพรางพูดคุยอะไรกันอยู่ถ้าป่าสั่งบอกช้าไปสักไม่กี่วินาทีเกรงว่าพวกเขาจะต้องจ้าเอกกับคนทั้งสองคนนั้นอย่างแน่นอนคนสองคนตักน้ำเสร็จก็เดินไปทางอีกปลายหนึ่งของป่าเยี่ยวหยางจึงพูดขึ้นว่าพวกเราถูกล้อมเอาไว้แล้วอ่ะจางลี่ถามเป็นพวกค้ายาหรือว่าทหารกองโจรนะทหารกองโจรไม่รู้เป็นหน่วยไหนอ่ะนึกไม่ถึงว่าจะดักอยู่ข้างหน้าพวกเราก่อนแล้วชอนพูดปะสังพูดว่าใครจะไปตรวจดูกับผมสักหน่อยไม่แน่อาจหาอาวุธติดมือกลับมาได้บ้างนะผมไปพวกคุณ3คนรออยู่นี่ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะอย่างน้อยมีคนคอยช่วยจูโม่ฉิงป่าเสนอตัวชอนขัดไม่ได้ลำพังพวกคุณสองคนกำลังน้อยไปด้วยกันให้หมดนี่แหละถ้าเกิดไม่เข้าท่าจะได้หนีไปอีกทางนึงในป่าแบบนี้พวกมันไม่กล้าไล่ออกไปไกลมากหรอกเพราะทุกคนต่างรู้กันใจดีว่าอันตรายในป่ามีเยอะเกินไปจางลี่กับเยี่ยวหยางก็บอกว่าไม่ขออยู่คอยเฉยๆช่วยไม่ได้คนทั้ง5เดินตามไปยังเส้นทางที่ทหารทั้งสองเมื่อครู่นี้เดินหายไปเดินไปได้2ก้าวป่าสั่งก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดก่อนเขาก็หมวดคิ้วพูดว่าศัตรูข้างหน้ามีจำนวนเยอะมากขั้นต่ำมี10ไม่สิ20กว่าคนนะคงไม่ใช่กองย่อยแค่1กองเท่านั้นทุกคนระวังตัวให้ดีเยี่ยวหยางพูดขึ้นหรือว่าพวกนั้นจะรู้ว่าตรงนี้คือเส้นทางที่พวกเราต้องผ่านไม่อย่างนั้นจะพากับมันอยู่ตรงนี้ทำไมชอนแย้งไม่หรอกแม่น้ำละแวกนี้คงมีเส้นนี้เส้นเดียวที่ไหลเข้าไปทางใจกลางของป่าคิดจะอยู่รอดก็ต้องอยู่ให้ใกล้กับแหล่งน้ำการที่เจอค่ายของศัตรูใกล้กับแม่น้ำก็ไม่ใช่เรื่องแปลกยังโชคดีที่พวกเราไม่ได้เจอเข้าจังๆเสียงของศัตรูดังขึ้นเรื่อยๆจนภายหลังกลายเป็นเสียงเอะอะแม้แต่ป่าสั่งยังทำหน้าตื่นตะลึงไม่รู้ว่ากระสุนด้านหน้ามีจำนวนเท่าไหร่ดูท่าจะคิดขโมยอาวุธสักชิ้น2ชิ้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้วอ้อมต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแหวกกอหญ้าที่บังสายตาด้านหน้าภาพตรงหน้าก็ปรากฏชัดขึ้นทันทีบนพื้นที่โล่งกว้างภาพที่ปรากฏเดินขึ้นด้านหน้าทำให้คนทั้งห้าปากอาตาค้างตอนป้อมปราการคนทั้งห้าคาดการไว้ว่าศัตรูอย่างมากก็แค่กองย่อยสักกองสองกองอาจมีคนสัก 3-40 คนในป่าด้านหน้าก็คงมีกระโจมสัก 2-3 หลังตอนนี้น่าจะเป็นเวลาหุงหาอาหารแต่ภาพที่เห็นเบื้องหน้ากลับไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเลยบนพื้นที่โล่งกว้างหนองนั้นมีถูกสร้างขึ้นเป็นบ้านไม้มีคนหุงข้าวมีคนจุดไฟมีคนกำลังเลื่อยไม้ยังมีคนอีกจำนวนมากกำลังสร้างสิ่งปลูกสร้างจากไม้หลังใหม่
ตัวบ้านลักษณะนั้นมีมากถึง 6-70 หลังนี่มันป้อมปราการขนาดย่อมย่อมชัดชัดพวกทหารกองโจรภายในป้อมก็เดินเข้าเดินออกกันอย่างชุลมุนรับรองว่ามีจำนวนไม่น้อยกว่า200คนเย้าหยางพูดว่าพระเจ้านี่พวกเราลงเข้ามาในรังใหญ่ของพวกทหารกองโจรซะล่ะชอนมองดูต่อไม้ข้างๆพูดว่าไม่ใช่รอยตัดของต้นไม้พวกนี้ยังใหม่อยู่พื้นที่โล่งกว้างตรงนี้เพิ่งถูกถางขึ้นมาเมื่อคืนนี้เองที่นี่น่าจะเป็นที่ตั้งกองบัญชาการชั่วคราวของพวกทหารกองโจรพวกเขายึดที่นี่เป็นแกนกลางแล้วออกตรวจค้นพื้นที่รัศมีรายรอบดูจากขนาดของกองกำลังดูเหมือนตั้งใจจะให้พวกคุณต่อให้มีปีกก็บินหนีไม่รอดอาศัยพวกเรา5คนคิดจะขโมยอาวุธจากที่นี่เสี่ยงเกินไปฉวยโอกาสที่ฮอตคอยสังเกตการยังสร้างไม่เสร็จพวกเรารีบหนีกันก่อนทุกคนคิดเห็นตรงกันแต่ปาสั่งกลับเสนอว่าเดี๋ยวก่อนมีคนเยอะแยะขนาดนี้น้ำแค่2ถังจะไปพอได้ยังไงไอ้คนยกน้ำ2คนนั่นเดี๋ยวต้องมาอีกแน่ๆพวกมันไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ประเดี๋ยวพวกเราหาทางจับตัวพวกมันไว้แล้วแยกอาวุธมาคิดว่าไงแม้จะเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างเสี่ยงถ้าไม่สามารถสยบคนทั้งสองคนนั้นได้อย่างเงียบกริบในทันทีขอแค่มีเสียงพวกมันเล็ดลอดออกไปแม้แต่นิดเดียวคนทั้ง5ก็หนีไม่พ้นการถูกจับเป็นทันทีแต่ว่าคนทั้ง5นอกจากชอนเพียงคนเดียวต่างก็ผ่านการเฉียดตายในป่ามาแล้วถึงขั้นที่ว่าคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบคมมีดและเลียดเลือดของป่าสังเราด้วยเพราะก่อให้ได้ปืนพกมาสักกระบอกก็ยังดีกว่าใช้หนูอันธนูโบราณพวกนั้นบุกไปรนหาที่ตายในป่าถอนใจไปไหนๆขณะที่ชอนคัดค้านเสียงแข็งคนทั้ง5ซ่อนตัวอยู่ตามต้นไม้ใกล้ริมแม่น้ำเพื่อรอให้ทหารกองโจรที่พลัดกลุ่มหลุดมาไม่นานเท่าไหร่ก็มีคนเดินตรงมาจริงๆคาดว่าคราวนี้ไม่ใช่2คนแต่เป็น3พวกเขาหิ้วอุปกรณ์ตักน้ำปากก็คุยกันพึมพำใบหน้าของทุกคนมีอารมณ์ตื่นเต้นป้าซังกำลังเตรียมบอกให้ทุกคนลงมือแต่อยู่ๆชอนก็โบกมือห้ามไว้ส่งสัญญาณว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวเขาเหมือนกำลังเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจคนทั้ง4จึงนึกขึ้นได้ว่าชอนรู้ภาษาเกชัวนิดหน่อยเห็นท่าทางจริงจังของเขาไม่รู้จริงๆว่าคนพวกนี้พูดคุยอะไรกันดูเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการตามล่าในครั้งนี้โอกาสทองพลาดแล้วพลาดเลยเมื่อคนทั้ง3เดินผ่านไปก็หมดโอกาสในการจับกุมทุกคนไม่ได้ลงมือเพียงแต่มองมาที่ชอนที่แอบฟังอยู่เงียบๆถึงอย่างไรก็ตามการรู้สาเหตุที่แท้จริงที่พวกตนถูกไล่ล่าสำคัญกว่าปืนพก1กระบอกมากมายรอจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงของคนทั้ง3แล้วชอนจึงหันมาจ้องมองคนทั้ง4ด้วยสายตาสงสัยเหมือนกับกำลังมองวัตถุประหลาดสุดพิสดารหายาก4ชิ้นถูกชอนมองด้วยสายตาคาดคั้นขนาดนั้นเยี่ยวอย่างชักทนไม่ได้ถามว่าพวกเขาว่าอะไรบ้างอ่ะอยู่ๆชอนก็ถามขึ้นว่าพวกคุณรู้จักนครทองคำไหมรู้สิจางลี่ตอบโดยไม่ต้องคิดก่อนเดินทางพวกเขาเตรียมการมาอย่างดีข้อมูลที่ถูกพูดถึงบ่อยๆในอย่างนครทองคำย่อมไม่พลาดเยี่ยวอย่างพูดเสริมว่านครทองคำที่หลงเหลือจากจักรวรรดิอินคาใช่ไหมได้ยินว่าสมบัติที่หลงเหลืออยู่ในนครทองคำอยู่ที่ทะเลสาบกัวตาวิต้าในโคลอมเบียนี่มีกองทัพของรัฐบาลคุ้มกันเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่ใช่หรือชอนไม่ตอบเอาแต่หัวเราะเย้ยหยันสีหน้าของเขาเหมือนเย้ยหยันว่าเย้ยหยางทำเป็นเฉยเฉยปาดสั่งพูดว่านครทองคำเกี่ยวอะไรกับเราตรงไหนคุณได้ยินอะไรบ้างชอนพูดว่าผมไม่ได้หมายถึงทะเลสาบทองคำแต่เป็นนครทองคำใครๆก็รู้ว่าทะเลสาบทองคำก็คือทะเลสาบที่เหล่ากษัตริย์แห่งอินคาโยนสมบัติลงไปเวลาทำพิธีบวงสรวงแต่สำหรับนครทองคำมันคือมหานครไอเออร์เทอร์ลักตูที่ได้ยินได้ชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของทองคำที่นั่นมีทองคำปูอยู่เต็มพื้นถูกปกป้องเอาไว้อย่างดีโดยผืนป่าผู้คนใช้ทองคำสร้างวังก่อกำแพงใช้ทองคำทำโต๊ะเก้าอี้แม้กระทั่งก้อนอิฐบนพื้นก็ยังทำด้วยทองคำจอนจงใจเน้นเสียงแล้วก็มองคนทั้ง4ครั้งด้วยสายตาที่บอกว่าพวกคุณรู้ดีอยู่แล้วจึงพูดต่อไปว่าที่สำคัญคือนครทองคำที่ลี้ลับแต่เคยมีอยู่จริงแห่งนั้นจนบัดนี้ยังคงซ่อนเร้นอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของป่ายังไม่มีคนพบเจอจมูกเสียงปาสายหน้าพูดว่าผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนครทองคำนั่นมันเกี่ยวข้องยังไงกับพวกเรา
ชอนชี้ไปทางคนทั้ง3ที่เดินหายไปพูดว่าพวกนั้นคุยกันว่าคนจีน4คนรู้ว่านครทองคำอยู่ที่ไหนต้องจับตัวให้ได้อะไรนะอยู่ๆได้ยินเรื่องราวเช่นนี้จางลี่ร้องอุทานขึ้นทันทีโดยที่เสียงดังเกินไปหน่อยทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนดังขึ้นจากใต้ต้นไม้คงเป็นการถามว่าใครอยู่ตรงนั้นคนทั้ง3นั้นหิ้วน้ำกลับมาแล้ววิ่งพุ่งเข้ามาทางต้นไม้เย้ยอย่างพูดว่าแย่แล้วโดนพบซะแล้วจมูกฉิงปาสั่งว่ารีบหนีปาสั่งว่าลงมือปรากฏว่าคนทั้ง2ออกคำสั่งพร้อมกันอีก3คนที่เหลือจึงไม่รู้ว่าควรจะฟังใครดีเสียวนาทีนิ่งอึ้งนั่นเองปาสังกระโดดลงมาจากกิ่งไม้ตะครุบใส่ศัตรู1ใน3จับตรึงไว้กับพื้นจมูกฉิงปาถอนใจเฮือกหนึ่งจะเป็นต้องกระโดดตามลงมาอีกคนทันใดนั้นทั้ง5คนกระโดดลงมาหมดปาสังรับมือกับชายชะกันร่างใหญ่ที่สูงเกือบ180รูปร่างไล่เลี่ยกับจมูกฉิงปาการตะครุบของปาสังทำให้ปืนพกในมือของคนผู้นี้กระเด็นหลุดทีแรกนึกว่าไม่ต้องออกแรงสักเท่าไหร่คงสยบชายทั้ง3ไม่ได้แต่ปรากฏว่าคนคนนี้ก็มีฝีมือไม่ใช่ย่อยพลิกตัวกลับขึ้นมาจับข้อมือของปาสังกดไว้ด้านล่างมีซาเล่มหนึ่งกำลังสั่นระริกอยู่ห่างจากเบ้าตาของปาสังไม่เกิน10เซนปาสังจับมือที่กุมมีดสั้นไว้แน่นแต่มือใหญ่กำยำแข็งแรงที่กุมมีดอยู่นั้นก็ยังเคลื่อนเข้าหาปาสังอย่างช้าๆปาสังเห็นจางลี่ถือหอกไม้ยืนเก้ๆกังๆอยู่ข้างๆแต่กลับกล้าๆกลัวๆรีๆรอๆไม่กล้าลงมือโอตกอนร้องไม่ได้ว่ายังไม่รีบลงมืออีกจางลี่อารามตกใจออกแรงจ้วงหอกตรงข้างหน้าปรากฏว่าปักทะลุหัวใจของไอ้ยักษ์นั่นจนเกือบจะทะลุร่างของปาสังไปอีกคนคมหอกลอดผ่านรักแร้ของปาสังจนมิดลงไปในใต้ดินปาสังต้องออกแรงอย่างมากจึงจะมุดออกมาจากร่างของคนผู้นั้นได้สูดลมหายใจอีกแรง2เฮือกจึงลุกขึ้นยืนพูดว่าทำไมไม่รีบลงมือเร็วๆฉันเกือบถูกฆ่าตายอยู่แล้วพวกเขาเดินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเห็นจมูกเชียงปากับทหารอีกคนฟัดกันอยู่กลิ้งไปกลิ้งมาเย้ยอย่างยืนอยู่ข้างๆไม่รู้จะช่วยเหลืออย่างไรปาสังเล่เย้ยอย่างหนึ่งทีพูดว่ากลัวอะไรคุณไม่ฆ่ามันเดี๋ยวมันก็กลับมาฆ่าพวกเราจนหมดเกลี้ยงแล้วก็ชักมีดพกออกมาช่วยจังหวะที่ทหารคนนั้นพลิกตัวจมูกฉิงปาไว้ด้านล่างขึ้นไปยืนคร่อมสอดมีดลงไปตรงกลางอย่างไม่เกรงใจไม่ยี่ระสายตาแตกตื่นของจมูกฉิงปาปาดแรงๆหนึ่งปืดเลือดสดๆฉีดพุ่งใส่จมูกฉิงปาจนเลอะเทอะพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นชอนยืนอยู่ไกลๆบนหัวเต็มไปด้วยเศษดินและใบไม้ตรงขาของเขาคือทหารคนที่3นอนแน่นิ่งอยู่เขาพยักหน้าอย่างทุลักทุเลพูดว่าทางผมไม่มีปัญหาแล้วรีบไปเถอะเย้ยอย่างมองไปในป่าพูดว่าปืนพกจมูกฉิงปาลุกขึ้นมาทั้งที่เลือดโชกพูดว่าอย่าไปสนใจปืนเลยไม่ทันแล้วล่ะพวกมันมากันละรีบไปแล้วจางลี่ยืนอยู่ชื่อจะไหมอ่ะรีบไปสิในป่ามีเงาคนสายไว้ไม่รู้มีศัตรูจำนวนเท่าไหร่กำลังมุ่งหน้ามาจางลี่ตามมาข้างหลังพูดเสียงสั่นผมฆ่าเขาอ่ะผมฆ่าเขาป่าสั่งพูดว่าคุณไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าคุณไม่กี่วันก่อนในป่าคุณก็ใช้ปืนยิงกราดยิงพวกนี้ตายไปตั้งหลายคนไม่ใช่หรือแต่เขาเองก็รู้การใช้ปืนกลกราดยิงมั่วๆในป่าที่ไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ที่ไหนกับการใช้หอกฆ่าคนคนหนึ่งตายคามือมันไม่เหมือนกันดังนั้นจึงพูดเปรยๆเพียงแค่คำสั้นๆแล้วไม่พูดอะไรออกมาอีกจมูกฉิงปาพูดว่าคุณเล่ามาอีกครั้งพวกเขาพูดว่ายังไงกันบ้างชอนพูดว่าคนที่สู้กับปาสังพูดว่าคนจีน4คนคราวนี้อย่าปล่อยให้หนีไปได้อีกคนที่สู้กับคุณพูดว่าไม่กลัวเรื่องพวกมันหนีกลัวแต่จะไปตายอยู่ในป่าซะก่อนถ้าอย่างนั้นพวกเราก็จะไม่รู้อะไรเลยคนที่สู้กับปาสังถามต่อว่าคราวนี้ชัวร์หรือเปล่าพวกมันรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของนครทองคำแน่หรือผมได้ยินคำนี้จึงบอกพวกคุณว่าอย่าเพิ่งลงมือต่อมาคนที่สู้กับพวกคุณพูดว่าบอกว่าเป็นคำสั่งโดยตรงจากนายพลอะไรสักอย่างตอนนี้คนที่สู้กับผมพูดสอดขึ้นมาคำหนึ่งถามว่าหัวหน้าอะไรสักคนทำไมคราวนี้ไม่มาด้วยแล้วพวกเขาก็คุยกันเรื่องที่แน่ใจว่านครทองคำอยู่ในป่าพื้นนี้ตกลงพวกคุณจูเมอร์ฉิงป่าพูดว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะแต่พวกเราไม่รู้ว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนอีกอย่างการหลงเข้ามาในป่าพื้นนี้ก็เป็นอุบัติเหตุหากเป็นไปตามนี้แผนการของพวกเราแต่แรกเราไม่ควรมาโผล่อยู่ตรงนี้ได้เลยสิ่งที่ผมคิดในตอนนี้ก็คือทำยังไงถึงจะออกไปจากป่านรกนี้ได้ไม
ไม่มีความคิดเรื่องจะไปไอ้นครทองคำหาเหวอะไรนั่นเลยแม้แต่นิดชอนมองดูจูเม่ชิงปาอย่างสงบแวบหนึ่งไม่ต้องอธิบายแล้วผมเชื่อพวกคุณพวกคุณไม่เหมือนคนที่เคยใช้ชีวิตในป่ามาก่อนหากคนที่แม้แต่ป่ายังไม่เคยมาจะรู้ตำแหน่งของนครทองคำมันไม่ตลกไปหน่อยหรือเย้ยหยางบ่นใครกันที่ปล่อยข่าวลืออมหิตแบบนี้เนี่ยคำพูดแค่คำเดียวก็ทำร้ายพวกเราปางตายพวกเราต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนสิไม่อย่างนั้นเราไม่ต้องถูกทหารกองโจรไล่ล่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือป้าสั่งพูดเอาสิศูนย์ประชาการชั่วคราวพวกมันอยู่นั่นไงคุณแค่หันกลับไปก็พอละดูสิว่าพวกมันจะฟังคำอธิบายของคุณเปล่าจมูกเฉียงป้าแทรกเป็นไปได้ไหมว่ามีใครหลอกใช้พวกเราให้เบี่ยงเบนความสนใจของทหารกองโจรไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นก่อนอื่นการจะทำให้ผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพกองโจรหัวรุนแรงยอมเชื่อเรื่องนี้คนคนนั้นต้องมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาพวกเขาต้องมั่นใจได้ว่าพวกคุณไม่มีทางชี้แจงตัวเองกับฐานกองโจรได้แน่ๆเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากตอบคำถามที่ไม่เป็นที่พอใจของทหารกองโจรโทษก็คือตายสถานเดียวอีกอย่างพวกคุณรู้ไหมว่านครทองคำมีความหมายอย่างไรกับทหารกองโจรเมื่อมีกำลังทรัพย์จากนครทองคำฐานกองโจรก็จะซื้อหาอาวุธมากขึ้นจ้างคนมากขึ้นจะมีศักยภาพในการล้มล้างรัฐบาลพวกเขาก็จะก่อตั้งรัฐบาลใหม่ได้สำเร็จหากพวกเขาปักใจเชื่อว่าพวกคุณรู้ที่ตั้งของนครทองคำแล้วก็อย่าว่าแต่พวกคุณอยู่ตรงหน้าบ้านของพวกเขาเลยต่อให้อยู่สุดล่าฟ้าเขียวทหารกองโจรก็จะยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อควานหาตัวคุณมาจนได้ไอ้คนปล่อยข่าวหรือคนนั้นได้วางยาขนานหนักใส่พวกคุณขะละละชอนอธิบายนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ตั้งแต่เข้ามาถึงในป่าก็มีเรื่องให้ชวนงงไปหมดทุกอย่างจริงๆจมูกฉิงป่าก็งงไปอีกคนดูเหมือนพวกนั้นจะไม่ตามมาน่าแปลกจังเยี่ยวอย่างสงสัยปัดสั่งตัดบทมาว่ายังไงก็ตามตอนนี้พวกเราจะหยุดไม่ได้เด็ดขาดหนีได้ไกลแค่ไหนก็จงหนีเถอะบริเวณสถานที่เกิดเหตุที่พวกปัดสั่งลงมือพวกทหารกองโจรหลายสิบนายล้อมอยู่นายทหารคล้ายผู้บัญชาการคนหนึ่งนั่งยองอยู่ข้างศพที่ถูกจังรีเสียบด้วยหอกทะลุจ้องมองดูนานก่อนจะดึงหอกขึ้นมาพูดด้วยภาษาเกชัวกับตาชายตาเดียวที่อยู่ข้างๆนายคิดว่าเป็นพวกนั้นหรือเปล่าชายตาเดียวรับหอกมาพินิจดูครูใหญ่จึงพูดว่าไม่ผิดแน่นอนน่ะตัวหอกมันยาวเพราะว่าถูกมือจับบ่อยหมายความว่ามันต้องผ่านการใช้งานมาแล้วถึงโชคชนแล้วไอ้การแทงอย่างอาเคอร์ลันทะลุปากติดพื้นเนี่ยพละกำลังขนาดนี้นอกจากพวกเขามนุษย์กินคนแล้วยังจะมีใครทำได้อีกอ่ะพูดถึงมนุษย์กินคนสีหน้าของเขาก็ถอดสีนายทหารผู้นั้นก็สายหน้านายกองสองคนพลทหารระดับ51คนไอ้คนจีน4คนนั่นไม่มีปัญญาทำได้ขนาดนี้หรอกโดยเฉพาะแผลที่คอหอยของคูรี่ตัดหลอดลมขาดกินลึกลงไปถึงกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อคอแทบจะขาดหลุดไปทั้งหัวเลยนอกจากเคียวจันเซียวของเผ่าล่าหัวมนุษย์จะมีมีดที่ไหนสร้างแผลได้ลึกขนาดนี้แต่ทำไมพวกนั้นไม่ตัดหัวไปล่ะทหารอีกคนคล้ายเป็นรองถามขึ้นชายตาเดียวพูดว่าคงจะเป็นการขู่ละมั้งคน3คนตาย3แบบพวกมนุษย์กินคนกำลังเตือนพวกเราว่าหากเราบุกรุกเขตปกครองของพวกมันล่ะเราไม่รู้ว่าพวกนี้เป็นเผ่าไหนซะด้วยทีแรกจะหาชาวคูคู่เออสักคนมาเป็นไกด์แต่ก็ถูกปฏิเสธเสียแรงที่เราอุตส่าห์ประเคนของดีๆให้ทุกปีนายทหารคนนั้นพูดว่าป่าถอนใจเป็นสถานที่ต้องห้ามของชาวคู่คู่มาแต่ไหนแต่ไรสำหรับพวกมนุษย์กินคนในป่าพวกเขาก็ยิ่งเคารพยำเกรงการที่พวกเขาจะกลัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเอ๊ะนี่มันนายทหารคนนั้นร้องขึ้นอย่างตกใจขณะกำลังตรวจดูสาเหตุการตายของพลทหารระดับที่5ที่ถูกชอนฆ่าเขาขมวดนิ้วแน่นพูดว่าหลอดลมของเดอร์น่าถูกบีบจนแตกหลอดลมเป็นอวัยวะอ่อนมันมีความยืดหยุ่นแต่ที่ถูกบีบจนแตกด้วยมือเปล่าฝีมือระดับนี้ไม่แพ้นักฆ่าอาชีพเลยนะนี่เป็นฝีมือของพวกเผ่าไหนกันแน่เนี่ยเขาลุกขึ้นยืนตะโกนสั่งการว่ามามุงอะไรกันตรงนี้เยอะแยะรอตายหรือไงรีบกลับเข้าป้อมสอดส่องตรวจตรารอบด้านอย่างเคร่งครัดจับอาวุธประจำตัวเอาไว้ให้แน่นกว่าเดิมไอ้ปีศาจสังหารพวกนี้ลึกลับนะต่อไปเวลาตักน้ำต้องมาพร้อมกัน10คนขึ้นไปจำไว้กลางวันห้ามออกจากป้อมเด็ดขาดการล่าตะเวนและไล่ล่าต้องหลังพระอาทิตย์ตกเท่านั้นคนทั้ง5ที่หอบหายใจไม่ทั่วท้องค่อยๆวิ่งช้าลงเพราะวิ่งไม่ไหวแล้วจริงๆป้าสั่งพูดว่าไม่ไล่ตามมาจริงๆด้วยว่ะชอนเอ่ย
ไม่ได้ตามมาอาจไม่ใช่เรื่องดีก็ได้ในป่านี้มีเผ่ามนุษย์กินคนที่แม้แต่พวกทหารกองโจรยังกลัวหัวหดไม่กล้าไล่ล่าศัตรูในตอนกลางวันสำยังต้องสร้างป้อมปราการขึ้นมาป้องกันตัวเองแต่ตอนนี้พวกเรามีกันแค่5คนถ้าเกิดเจอพวกมนุษย์กินคนขึ้นมามิกลายเป็นออเดิร์ฟอร่อยห่อเลยหรือผมก็นึกอยู่ว่าทำไมพอเข้าป่ามาปุ๊บก็รู้สึกผิดปกติที่แท้มีคนแอบแทงข้างหลังเล่นงานพวกเราซะเจ็บปวดเย่าหยางสำทับจังลี่ถามคุณชายเฉียงปาคุณว่าเป็นไปได้ไหมว่าเป็นฝีมือของไอ้พวกที่ตามล่าเราในเคอร์เคอร์ซีหลีครั้งก่อนจุมุเฉียงปาพูดถ้าเป็นพวกเขาครั้งก่อนตั้งใจจะบังคับพวกเราให้เข้าพวกแล้วครั้งนี้จะทำไปเพื่ออะไรอ่ะอีกอย่างจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นคนคนนั้นปรากฏตัวเลยเรื่องนี้มีเงื่อนงำมากเกินไปถ้าพวกเรายังไม่มีเบาะแสที่เพียงพอก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปความเพราะเราหนีกันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เราควรกินอะไรกันสักหน่อยค่อยไปต่อหาที่มาเหมาะกันใกล้ๆเถอะเย่าหยางสงสัยแปลกจริงพวกเราวิ่งมาตั้งนานขนาดนี้ทำไมท้องฟ้ายังเทาหม่นๆอยู่เลยอ่ะเช้าแล้วก็ควรสว่างเซ่ป่าสังเงยหน้ามองฟ้าอยู่ๆก็ร้องวอยๆอย่างหัวเสียแม่งเอ้ยหนีเสือป่าจระเข้จริงๆอ่ะนั่นมันเมฆดูท่าวันนี้จะเจอฝนแล้วล่ะพวกเรานี่ดวงดีชิบก็แค่ฝนตกก็ตกไปสิไม่เห็นจะต้องตื่นเต้นแรงตื่นเต้นขนาดนี้เลยนี่นาจางลี่งงป่าสังด่าเข้าให้เองจะไปรู้หาอะไรรู้หรือเปล่าว่าฝนในป่าร้อนชื้นเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้เห็นฤทธิ์เมฆสีดำชะมึนกดทับแล้วลดต่ำลงมาเรื่อยๆสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกมันกำลังหมุนม้วนคล้ายกับคลื่นเดือดของมหาสมุทรซ้ำยังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอย่างกับคลื่นใต้น้ำท้องฟ้าหม่นเทาทำให้รู้สึกกดดันอึดอัดอบอ้าวไม่มีเวลาล่าสัตว์แล้วขอทั้งห้าหยิบอาหารสำเร็จรูปออกมาเติมน้ำอุ่นร้อนกินลวกๆแล้วก็กินกันเพิ่งจะเริ่มมือกินในป่าก็เกิดการเคลื่อนไหวแปลกๆมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ในพุ่มไม้จำนวนไม่ใช่น้อยๆนกบนต้นไม้หยุดร้องลิงหางสั้นที่เรียกชื่อไม่ถูกหลายตัวร้องโวกๆแล้วโหนต้นไม้หนีไปจนเกลี้ยงป่าที่ดำมืดอยู่แล้วก็รู้สึกดำมืดยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ยินเสียงลมพัดใบไม้ไหวดังสู้ๆดังแว่วออกมาจากท่ามกลางความมืดมิดอาหารของคนทั้งห้าถูกตักขึ้นมาข้างปากแต่ใครจะมีกระจายกินตาของทุกคนสอดส่องรอบทิศความรู้สึกสังหรณ์ร้ายผุดขึ้นจากในใจคราวนี้จะเป็นอะไรอีกล่ะมนุษย์กินคนหรือทหารกองโจรหรือจะมีอย่างอื่นอีกบทที่12น้ำป่าหัดแห่งพระเจ้าตอนนักล่าจอมสังหารอาหารที่ยกมาถึงปากแล้วถูกวางลงช้าๆค่อยๆชักมีดประจำตัวออกมาคนทั้งห้าที่ไร้ปืนไฟเป็นอาวุธความสามารถในการสู้รบถดถอยลงอย่างมากการวิ่งหนีนั้นปราบประโยชน์แล้วฟังจากทิศทางของเสียงพวกเขาถูกล้อมไว้แล้วถ้านั้นเป็นพวกมนุษย์กินคนหรือทหารกองโจรทั้งห้าคงไม่มีโอกาสแม้จะต่อต้านตอนนี้หวังเพียงอย่างเดียวว่าจะเป็นสัตว์ป่าบางทีพวกเขายังพอมีหวังฮึดสู้ได้บ้างเล็กน้อยดวงตาเหลืองอร่ามกับใบหน้าของสัตว์วงแมวค่อยๆโผล่พ้นออกมาจากปุ่มไม้อย่างระวังตัวตามด้วยลำตัวครึ่งหนึ่งจนหมดทั้งตัวขนที่สั้นเกรียนวาววับสีดำมะเมื่อมรูปร่างที่ลู่ลมท่าทางเย่อหยิ่งโอหังนั้นกำลังประเมินสัตว์สองเท้าห้าคนนี้อย่างเย็นชาพวกเขาคืออาหารของมันเป็นชะตากรรมที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้วตั้งแต่ประชันหน้ามันคือเสือจากัวดำขนาดแท้1ตัว2ตัว3ตัวมีทั้งสิ้นถึง5ตัวสร้างวงล้อมขึ้นล้อมคนทั้ง5ไว้ตรงกลางทุกๆตัวมีขนสีดำสนิทขนาดเฉพาะลำตัวไม่รวมหางก็ยาวกว่า2เมตรขึ้นไปพวกมันเป็นเจ้าแห่งป่าลึกบนแผ่นดินใหญ่แห่งทวีปอเมริกาพวกมันถูกยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแห่งราชาเสมอเสือจากัว1ตัวถึงขั้นที่สามารถล่าจระเข้เคแมนตัวที่ใหญ่กว่ามันมากหากในป่าไม่ได้มีสัตว์ประหลาดบ้าเลือดที่แข็งแกร่งจนน่าขนลุกอีกชนิดหนึ่งอยู่แล้วก็เสือจากัวแทบจะเป็นปลายสุดของห่วงโซ่อาหารแห่งทวีปอเมริกาพวกมันมีพลังระเบิดที่น่ากลัวยิ่งกว่าเสือโคร่งและสิงโตมีรูปร่างงดงามยิ่งกว่าเสือดาวและมีจุดเด่นทุกชนิดของสัตว์ตระกูลแมวเดินในความมืดปีนต้นไม้ว่ายน้ำไม่มีสภาพแวดล้อมใดในป่าจะเป็นอุปสรรคแก่พวกมันได้คนทั้งห้าหันหลังชนกันเป็นวงกลม
มีดวาววับชูอยู่ในมือเสือจากกลัวพวกนั้นดูเหมือนก็รู้ว่าคมมีดแวววาวนั้นสามารถทำลายพวกตนได้พวกมันไม่รีบร้อนลงมือแต่ค่อยๆหมุนวนไปรอบๆจ้องเหยื่อของมันเหมือนแมวจ้อนหนูเยี่ยวอย่างสะบดเสียงค่อยๆให้ตายสิพวกมันเป็นสัตว์ที่รวยเดี่ยวไม่ใช่หรือไงทำไมถึงโผล่มาทีเดียว5ตัวแบบนี้ล่ะชอนพูดว่าไอ้พวกบทเรียนในตำราที่เคยอ่านคุณโยนทิ้งลงถังไปให้หมดได้เลยที่นี่เป็นโลกของธรรมชาติล้วนๆไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการออกล่าเหยื่อของครอบครัวตัวเมีย2ตัวผู้3น่าจะเป็นพ่อแม่และแม่เสือพาลูก3ตัวมาออกมาล่าเหยื่อพวกมันตั้งวงล้อมกันอย่างโจ่งครึ่มขนาดนี้ดูท่ากะกินพวกเราแน่ๆพวกคุณเตรียมพร้อมหรือยังระวังตัวหน่อยนะพวกมันเป็นสัตว์ที่บุกจากได้ทุกมุมเสือจากัวไม่เหมือนกับสัตว์วงแมวชนิดอื่นที่ชอบกัดคอหอยของเหยื่อพวกมันมีกล้ามเนื้อกรามที่แข็งแรงและพลังขบกัดที่ร้ายกาจเขี้ยวอันคมกริบคู่นั้นสามารถกัดทะลุหัวกะโหลกของเหยื่อได้ทันทีไม่เว้นแม้แต่กระดองของตะภาพน้ำถ้าโดนกัดสักหมับอย่างน้อยก็กระดูกปนปี้ถ้าพวกเขามีปืนก็คงไม่ต้องหวั่นเกรงสัตว์ร้ายพวกนี้แม้แต่น้อยแต่บัดนี้คนทั้ง5มีเพียงมีดล่าสัตว์5เล่มเมื่อเทียบกันแล้วฮันเตอร์เบรดมีดล่าสัตว์พวกนี้ใช้งานสู้เขี้ยวเล็บของเสือจากัวไม่ได้คนทั้ง5ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบอย่างชัดเจนอีกอย่างนอกจากชอนที่ไม่รู้ประวัติคนที่เหลือตั้ง4คนต่างรู้ดีว่าพวกเขาไม่เคยมีใครมีประสบการณ์ล่าเสือจากัวมาก่อนเลยสวรรค์ถึงจะรู้ว่าสัตว์พวกนี้บุกเข้ามาจากทิศไหนจางลี่พูดว่าคุณชายเฉียงป้าคุณถนัดเรื่องการสื่อสารกับสัตว์ไม่ใช่หรอลองดูหน่อยสิเพื่อจะเจรจาสมานฉันท์กับพวกมันได้จุมชิบะอึ้งแล้วตอบกลับกลึ่งล้อเล่นว่าผมหรือผมคุยกับหมาป่าได้เท่านั้นไอ้พวกนี้ใหญ่ไปสมองเล็กเกินความขบคิดตีความสู้หมาป่าไม่ได้หรอกอีกอย่างผมเป็นคนต่างชาติพูดอะไรพวกมันฟังไม่ออกผมยังไม่ทันได้กินข้าวเลยต้องกลายเป็นอาหารเองซะแล้วเนี่ยจังลี่ร้องครางเย้าหยางพูดว่าคุณชายเชียงป้าคุณพอจะดูออกไหมว่า2ตัวไหนเป็นตัวเมียทำไมอ่ะเปล่าครับคือผมอยากรู้ว่าแม่สาวน้อยตัวนั้นแววตามันจะอ่อนหวานกว่าหน่อยไหมแต่คราวนี้ทฤษฎีเรื่องแรงดึงดูดทางเพศของจุมุชิงป่าก็ดูเหมือนจะหมดขลังเสือจากัวทั้ง5ตัวทุกตัวแววตากระหายเลือดเขี้ยวคมวาววับเป็นประกายเย็นเยียบอยู่ในปากที่อ้ากว้างเสือจากัวตัวหนึ่งกระโจนเข้ามาว่องไวปันสายฟ้าแลบคมเฮอริเคนสีดำก้อนนั้นตะคุบเข้าใส่จางลี่จังลี่ยกมือขึ้นทำได้เพียงชูมีดขู่เสือจากัวตัวนั้นเปลี่ยนทิศกลางคันวกกลับมายังวงล้อมตามเดิมที่แท้เป็นการโจมตีหลอกเพื่ออย่างเชิงศัตรูแต่เสือจากัวตัวนั้นเมื่อกลับออกไปไม่ได้ยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมทว่าแทรกตัวเดินติดกับเสือจากัวอีกตัวหนึ่งทำให้วงล้อมของพวกมันเกิดช่องโหว่ขึ้นตรงกลางชอนกระซิบนิ่งไว้นะพวกมันหลอกล่อเราอ่ะให้พวกเราพลาดพลั้งกันเองถ้าเกิดใครทนไม่ไหววิ่งหนีออกไปตรงรูนั้นน่ะพวกมันก็จะลุมถึงจังลี่ยังจำภาพของหมาป่า3พี่น้องได้ชัดเจนอดอุทานออกมาไม่ได้ทำไมสัตว์ป่าสมัยนี้ฉลาดขึ้นกันหมดเลยวะชอนพูดว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่พวกมันได้มาจากการล่าฝูงวัวฝูงแพะฝูงกวางเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายังไม่ถึงขั้นความฉลาดดวงตาของป่าสั่งเปล่งประกายเฮี้ยมบางอาจจะเชื่อพวกเราเยี่ยงวัวเยี่ยงแพะเอาเซ่มาลองกันสักตั้งใครหมูใครจ๋าว่าแล้วก็ม้วนแขนเสื้อตั้งท่าเตรียมลุยเต็มสูบจุมพ่อเชิงปาปรามอย่าวู่วามลำพังคุณคนเดียวทำไม่ได้หรอกเขารู้ว่าหากเป็นเสือจากัว1หรือ2ตัวพวกเขายังอาจจะพอมีลุ้นแต่ขณะนี้มีด้วยกันถึง5ตัวการสู้ด้วยกำลังนั้นหมดสิทธิ์บัดนี้ทำได้แต่เพียงสู้ด้วยปัญญาแต่ว่าจอมสังหารฝูงนี้ไม่ให้เวลาคบคิดกับพวกเขามากนักคราวนี้คือเสือจากัว2ตัวรุมเย้าหยางคนเดียวพร้อมกันเย้าหยางเตรียมจะเงื้อฟันแต่เงาร่างทมินนั้นโถมเข้ามาถึงแล้วด้วยความตกใจจึงถอยหลังทว่าทุกคนหันหลังชนกันหมดทุกคนต่างคิดจะถอยหลังแต่ใครก็ถอยไม่ได้แล้วเขี้ยวขาววาววับนั้นพุ่งเข้ามาจนเจนเต็มทีเย้าหยางยอมเสี่ยงเสียแขนจ้วงมีดเข้าปากเสือตรงๆจากัวตัวนั้นก็เป็นตัวหลอกเช่นกันยังไม่ทันบุกสุดมันก็วกกลับเข้าขบวนอีกมีดของเย้าหยางแทงไม่ถึงเสืออีกตัวหนึ่งพลันแยกเขี้ยวกัดลงที่ขาของเย้าหยางถ้าโดนกัดเข้าขาข้างนี้ต้องจ่านายจ๋าลาก่อนกับเย้าหยางทันทีอารามรีบร้อนเย้าหยางรีบชักขากลับอย่างรวดเร็วพิงไปทางบาสัง
ปาสังฟันมีดเข้าใส่เสือจักกัวเสือตัวนั้นกัดโดนขากางเกงของเยี่ยวหยางฉีกผ้าปื้นใหญ่ขาดกระจุยและวกกลับเข้ากระบวนส่วนเสือตัวที่อยู่ตรงหน้าปาสังทำท่าจะตะครุบปาสังต้องรีบชักมีดกลับมาป้องกันตัวมาปานสายฟ้าแลบไปก็ปานสายฟ้าแลบล้อมวงแน่นหนาจู่โจมพร้อมเพรียงเสือจักกู้ฝูงนี้สอดประสานกันอย่างเข้าท่าเข้าขาทำให้คนทั้ง5ที่ถูกล้อมใจเต้นไม่เป็นรัศมีการบุกคราวนี้เพิ่มเป็น3ตัว2ตัวหลอกล่ออีกตัวหนึ่งบุกเข้าจากด้านข้างเป้าหมายคือจูมูเฉียงปาจูมูเฉียงปาโบกมีดขับไล่เสือ2ตัวเบื้องหน้าเอี้ยวตัวหลบการตะปบของเสือตัวที่3ปล่อยหมัดซ้ายชกเข้าไปที่ท้องของไอ้แมวยักษ์1ทีสุดตอนนั้นกลิ้งกับพื้นแล้วลุกขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสะบัดคนบนตัวแล้วกลับเข้าขบวนตามเดิมอย่างใจเย็นจากนั้นเป็นเสืออีก3ตัวทำท่าเหมือนจะตะครุบใส่จางรีแต่ระหว่างทางวัวกลับมาบุกปาสังต่อให้ปาสังผ่านศึกมาอย่างโชคชวนก็ยังตกอกตกใจตั้งตัวไม่ทันโบกมีดป้องกันตัวยังไม่เป็นท่าแต่ก็ฟันไม่โดนแม้แต่ขนสักเส้นของพวกมันหลังจากเป็นเช่นนี้หลายครั้งเสือจากกลัวทั้งห้าก็หยุดเดินวนชอนพูดว่าพวกมันทดลองอย่างเชิงพวกเราทีละคนน่ะแล้วเริ่มลงมือจากคนที่คิดว่าอ่อนแอที่สุดจางลี่กับเยี่ยวหยางมองตากันแวบหนึ่งนึกในใจอย่างมีน้ำโหว่าทำไมต้องเริ่มจากกูวะปาสังถามเสียงเย็นชาทำไมพวกมันไม่บุกคุณน่ะเอ๊ะชอนก็เหมือนกับเพิ่งนึกถึงข้อนี้ยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนแล้วตอบว่าทำไมนะล่ะอาจเป็นเพราะผมผอมเกินไปไม่ค่อยมีเนื้อมั้งเงียบจูมูเฉียงปางพูดพวกมันหยุดเดินละดูเหมือนคราวนี้จะเตรียมลงมือจริงอ่ะไม่รู้เป้าหมายพวกมันจะเป็นใครเสือดำทั้งห้ากระโจนพรวดพร้อมกันเงาร่างของมันรวดเร็วยิ่งกว่าลูกธนูพุ่งจากคันศรโจมตีทั้ง5คนบางเป็นข้อเท้าบางเป็นต้นขาต่างเลือกตำแหน่งที่ป้องกันตัวยากคนทั้ง5มือถืออาวุธมีดบางหลบซ้ายบางเบี่ยงขวาบางก้มตัวหนีเขี้ยวเล็บอันคมกริบแต่ในนั้นก็ได้ยินเสียงดังโป๊กที่แท้คือจางลิกับเยี่ยวหยางยังไม่ทันที่เสือจะเข้าถึงตัวสองคนนี้กลับหัวชนกันโครมใหญ่ถึงกับปวดหัวจี๊ดดูท่าจะปูดโนเป็นลูกมะนาวลูกใหญ่ปัดสังปาดมีดออกไปตรงๆจากกลัวเบื้องหน้าเขาชะงักตัวกลางอากาศทิ้งตัวลงบนพื้นอย่างรวดเร็วกัดฟันลงไปที่น่องของปัดสังปัดสังยกขาขึ้นเตะอย่างรวดเร็วแม้จะไม่แรงมากแต่ก็รอดพ้นจากขมเคี้ยวจากกลัวดำตัวนั้นกลิ้งกับพื้นตามแรงคำรามโฮกใหญ่โมโหโกรธากางเล็บตะปบอย่างแรงแต่ผู้ที่อยู่ตรงหน้าของมันขณะนี้กลับเป็นเยี่ยวหยางส่วนเยี่ยวหยางกับจางลี่พอหัวชนกันแล้วสัตว์ร้ายสองตัวตรงหน้าพวกเขาก็ฉวยโอกาสจังหวะนั้นกระโจนเข้าใส่ตัวที่กระโจนใส่จางลี่นั้นเบี่ยงมาทางขวาส่วนตัวที่กระโจนใส่เยี่ยวหยางก็เบี่ยงมาทางขวาเช่นกันสัตว์ทั้งสองตัวเล็งเป้าที่แขนซ้ายและแขนขวาของเยี่ยวหยางเพื่อฝังเขี้ยวพร้อมกันเสืออีกสองตัวที่เหลือจ้องชมมือเฉียงปาและชอนคัมมิงไม่เปิดช่องว่างให้เขาช่วยเพื่อนได้เลยจูมเฉียงปาร้องว่ามันเอาเยี่ยวหยางพร้อมกับเบี่ยงตัวไปข้างๆเพื่อให้เยี่ยวหยางมีพื้นที่ถอยหลบเพียงขยับตัวเท่านั้นจากกัวดำเบื้องหน้าจูโมเฉียงปาก็บุกทันทีจูโมเฉียงปาของมีดเข้าใส่ชอนอยู่ในภาวะประจันหน้ากับจากกัวอีกตัวทั้งคู่ยืนนิ่งไม่ไหวติ่งจูโมเฉียงปาปัดป้องช่วงบนส่วนเท้าก็เตะฉีบเพื่อทำให้เสือจากกัวตรงหน้าของเขาหาจุดโจมตีไม่ได้ขณะเดียวกันก็ช่วยฉุดตัวเย้าหยางเอาไว้แม้จะทำถึงขั้นนี้แต่จากกัวที่โจมตีเย้าหยางก็ยังตะปบกรงเล็บโดนน่องของเย้าหยางยังไม่เกรงใจเพียงพริบตาเดียวเลือดก็ซึมออกมาจากรอยแผล3รอยทันทีได้กลิ่นขาวเลือดยิ่งเพิ่มความดุร้ายให้สัตว์ป่าเหล่านี้เป็นเท่าทวีพวกมันแยกเขี้ยวคำรามทำท่าจะบุกซ้ำหลังจากบุกไม่สำเร็จหนึ่งครั้งก็ค่อยๆบีบวงเข้ามาอีกการบุกเข้าถอยออกยกนี้เสื้อผ้าของปลาสกับจางลี่ฉีกขาดหลายจุดเยี่ยวหยางบาดเจ็บจนมาถึงปลากับชอนยังไม่ได้แผลแต่ก็อยู่ในสภาวะตึงเครียดไม่กล้าผ่อนคลายเยี่ยวหยางกัดฟันทนพิษบาดแผลปลาสังกับจมูกเฉียงปลาสบตากันแวบหนึ่งต่างรู้แก่ใจดีว่าหากถูกบุกอย่างนี้อีก2สำครั้งพวกเขาต้องเป็นอาหารในท้องเสืออย่างแน่นอนเป็นไปตามคาดการบุกระลอก2คนเจ็บไม่ใช่แค่เยี่ยวหยางคนเดียวแล้วถึงแม้นวีของปาสังจะฟันโดนเสือตัวหนึ่งแต่ก็โดนแค่ถากสงสัยเลือดไม่ทันออกด้วยซ้ำแต่เจ้าเสือโมโหสนั้นฉุนจัดตะปบเล็บใส่ปาสังแขนแทบขาดเนื้อเปิดแผลเวอะถ้าลึกกว่านี้อีกหน่อยก็จะเห็นกระดูกสวรรค์หรือก็ไม่เป็นใจเมฆดำสะสมหนักขึ้นหนักขึ้นทับลงมาเรื่อยๆข้างในป่าลึกมืดสนิทเหมือนเที่ยงคืนดวงตาของเสือจากกลัวทั้ง5ผ่านการวิวัฒนาการทำให้ท่ามกลางความมืดนิดนี้เรืองแสงสว่างจ้าดวงตาประดุจอัญมณีสีสวยพวกนั้น
กลับสร้างความหวาดหวาบาดผวาสดังสะกดวิญญาณให้กับผู้คนที่พบเห็นชอนพูดว่านักล่าจอมสังหารพวกนี้ถนัดการจ้องตาเหยื่อเป็นเวลานานๆดวงตาของมันจะจ้องไปในตาของเหยื่อเหมือนกับมองทะลุไปถึงก้นบึ้งของหัวใจทำให้เหยื่อรู้สึกสิ้นหวังจากในใจจนเปิดช่องโหว่ที่ถึงแก่ความตายอากาศคล้ายกับแข็งตัวเวลาก็เหมือนหยุดนิ่งคนทั้ง5ที่ถูกล้อมเอาไว้กับอย่างหนาแน่นค่อยๆได้ยินเสียงใจตึกๆของตัวเองเมื่อเลือดท่วมเกินขมับแก้วหูก็ส่งเสียงร้องหึ่งๆกระหึ่มรุนแรงระหว่างการประชันหน้าของทั้งมนุษย์และเสือจากตัวเพชรก้าแต่กำเนิดพวกนั้นได้เปรียบอย่างชัดเจนจุงว่าเฉียงปาที่แข็งแกร่งยังต้องหมดท่าเมื่ออยู่เบื้องหน้าบรรดาเจ้าของพลังทำลายอันน่าเกรงขามที่ฟ้าประทานให้แต่กำเนิดในใจของทุกคนล้วนคบคิดเพียงวิธีการตายของตนซ้ำไปซ้ำมาแต่ในขณะนี้นี่เองเสือร้ายทั้ง5ต่างหมุนคอไปมาดูจากทิศทางที่ดวงตาพวกมันสอดส่องคล้ายกับกำลังชะเง้อชะแง้มองหาอะไรอยู่ในบรรยากาศมีสารบางอย่างที่มนุษย์ไม่อาจรับรู้แต่เสือจากัวพวกนั้นสัมผัสได้อย่างว่องไวโดยไม่มีสัญญาณใดล่วงหน้าเสือจากัวทั้ง5อยู่ๆก็กลับมาลังหันวิ่งหายไปในความมืดเหมือนกับตอนที่พวกมันมาทิ้งไว้แต่เพียงผู้ประสบภัยที่เหงื่อชุ่มตัวสีหน้าของคนทั้ง4สุดหวบลงตามการจากไปของเสือร้ายมีเพียงชอนคนเดียวที่ยังฝืนกำมีดไว้แน่นพูดว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจอาจเป็นแผลลวงศัตรูของพวกมันได้มองไปเบื้องหน้าที่มืดสนิทใครจะรู้ว่าดวงตาเรืองแสงเหลืองอลามนั่นจะโผล่ออกมาอย่างกระทันหันอีกเมื่อไหร่คนทั้ง4ยืนนิ่งอยู่อีก10กว่านาทีในป่าเงียบสนิทจริงๆแม้แต่ลมยังหยุดพัดป่าทั้งผืนเหมือนถูกยึดไว้ด้วยกาวแข็งแต่ที่สุชอนก็ยืดเจือบไม่ไหวแล้วสุดตัวลงนั่งถอนหายใจเฮือกพูดว่าดูท่าจะไม่มาแล้วล่ะจางลี่ถามด้วยความแปลกใจทางที่เป็นฝ่ายได้เปรียบทำไมอยู่ๆก็หนีไปล่ะป้าซังขณะนี้เงยหน้าขึ้นมองความมืดที่มองไม่เห็นขอบฟังงึมงำตอบเพราะฟ้าเปลี่ยนในใจของเขามีความกังวลที่พูดไม่ออกการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ทำให้สัตว์ป่ารู้สึกถึงอันตรายยอมทิ้งอาหารที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะเป็นอะไรกันนะสึนามิแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือจะเป็นอะไรฟ้าเปลี่ยนเหรอเยี่ยวหยางเงยหน้าขึ้นมองก้อนเมฆสีดำประมาณหยดหมึกประหนึ่งทะเลสีดำซึ่งยังไม่สามารถมองเห็นเกลียวคลื่นสีหมึกกำลังหมุนวนไม่เคยเห็นชั้นเมฆที่หนาชุกมืดทึบดำสนิทขนาดนี้มาก่อนเลยทิวาดับมันคือทิวาดับยามกลางวันที่ควรจะสว่างจ้ากลับมืดสนิทยิ่งกว่าราตรีแสงส่องจ้าจากดวงอาทิตย์ถูกกั้นเอาไว้เหนือชั้นเมฆที่หนาทึบทำให้เหลือแต่เพียงความมืดสนิทไร้ขอบเขตขณะเงียบสงัดท้องฟ้าพลันเหมือนฉีกออกด้วยกรงเล็บคมกริบของสัตว์ร้ายแสงวาบที่ขาวจ้าแสบตาของสายฟ้าเติมรอยแผลนั่นอย่างรวดเร็วชงวกหน้าพาตัวออกมาสาดส่องไปทั่วปัจจุบีประหนึ่งกระบี่เงินแสงสว่างเพียงวาบเดียวของทิวาดับฉไหนจึงได้แรงกล้าปานนี้ส่องให้เห็นว่าป่าทั้งผืนนั้นซีดเปื้อนขาวโพลนเงาที่ทอดออกมาจากต้นไม้ในป่าใหญ่เสมือนปีศาจตัวสันเทิมใครว่าพร้อมจะถอนรากขึ้นมาเพื่อวิ่งหนีคนทั้ง5ในใจกลางป่าก็มองเห็นสีหน้าอันซีดเปื้อนไร้สีเลือดของตนจากในตาของเพื่อนพ้องจากนั้นจึงตามมาด้วยเสียงที่ดังสนั่นหวั่นไหวจากไกลสู่ใกล้คลื่นสลาตันกระทบฝั่งรุนแรงร้ายกาจยิ่งกว่าคลื่นยักษ์เสียงเปรี้ยงที่ดังก้องยิ่งกว่าระเบิดแทรกเข้าใส่โสดประสาทของทุกคนจนปวดหัวพื้นแผ่นดินสั่นไหวไปทั่วดุดดังเสียงปืนใหญ่ให้สัญญาณการแข่งขันเพียงสิ้นเสียงอัศนีบาทกัมปนาทฟ้าก็เปลี่ยนไปเมื่อหยดน้ำหยดแรกลงสู่พื้นเป็นเสียงแตรศึกประกาศรบเพื่อนพ้องพี่น้องที่อยู่ข้างหลังเรือนเหมือเรือนแสงกระนำเทตามมาประหนึ่งฟ้ารั่วเพียงไม่ถึง1นาทีสายฝนหยดน้ำที่ไม่รู้มาจากไหนก็กลืนกินปลาทั้งปืนจนหมดสิ้นเสียงพวกนั้นก้องอยู่ในแก้วหูของคนทั้ง5เริ่มจากจักจักจักกลายเป็นแตกแตกแล้วก็เป็นสู้สู้สู้จนกระทั่งเป็นฟูฟูฟูมันมีน้ำตกพันหมื่นสายไหลสู้ลงมาพร้อมๆกันเสื้อผ้าเปียกโชกในพริบตาน้ำฝนตกลงบนเส้นผมจนชุ่มแล้วไหลลู่ลงมาจากปลายผมโหนกแก้มใบหน้าทัศนวิสัยเบื้องหน้าพร่าเรือนไปหมดสิ้นป่าสั่งไม่ทันได้ปาดน้ำบนหน้าออกร้องตะโกนบอกกับทุกคนว่าไปกันเข้ารีบไปหาที่หลบฝนก่อนหวังว่าวันนี้พวกเราจะหาเจอนะจางลี่ขัดคงไม่ตกนานขนาดนั้นนั่งป่าสั่งพูดนี่ไม่ใช่ฝนไล่ช้างแต่เป็นฝนพายุสายฟ้าอนุภาพจริงๆของมันยังไม่ได้แสดงออกมาเลย
รีบทำแผลเร็วเข้าแล้วออกไปจากที่นี่ทันทีไม่อย่างนั้นถ้าถูกกักเอาไว้ในป่านี้มีแต่ตายสถานเดียวคนหนึ่งฮะรีบทำแผลตัวเองอย่างลวกๆฉีดยาปฏิชีวนะแล้วเริ่มคลำทางในความมืดศัตรูที่พวกเขาเจอในครั้งนี้ไม่ใช่ฐานกองโจรที่ถือปืนไม่ใช่สัตว์พิษสัตว์ใหญ่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นฝนที่มีให้เห็นอย่างดาดดื่นพายุฝนที่คึกขนองหยดน้ำฝนจำนวนนับไม่ถ้วนตกลงมาจากท้องฟ้าสะสมอยู่ตามใบไม้จนเป็นสายเริ่มแรกยังพอมองเห็นพวกมันไหลโรยลงมาอย่างกับเม็ดไข่มุกต่อมาก็มองไม่เห็นหยดน้ำเป็นเม็ดๆแล้วกลายเป็นเสาน้ำเป็นแท่งๆเชื่อมต่อใบไม้บนต้นไม้เข้ากับพื้นดินโดยตรงบรรดาต้นไม้ที่สูงเทียมฟ้าแบบนี้โยกไหวไปมาดูดหญ้าที่ลู่ลมดังคนนอนอดอยากที่ถูกถอดเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่าต้นไม้ที่มีใบหน่อยหลายต้นใบของมันถูกหยดน้ำฝนย่ำยีจะเป็นรูพุนเหมือนกับตะแกรงร่อนแป้งขนาดเท่าใบลานเม็ดฝนกระหน่ำซัดลงบนตัวก็ไม่สบายเอาเลยแต่ละเม็ดเหมือนกับกระสุนปืนลมตกลงบนหัวไหล่แขนหลังเท้าทุกส่วนของอวัยวะที่ยื่นล้ำออกมาสามารถรู้สึกได้ถึงแรงกระแทกที่พุ่งตรงมาจากฟากฟ้าน้ำหยดลงบนดินโคลน1หยดต่อ1รูดินที่อุ้มน้ำจนอิ่มล้นนุ่มนิ่มอ่อนยวบจนเหมือนขี้วัวที่สดใหม่เมื่อเหยียบลงไปทั้งนิ่มทั้งลื่นแต่ละก้าวต้องจมลึกลงไปหลายนิ้วเวลาถอนเท้าขึ้นทั้งหนึบทั้งแน่นทุกๆย่างก้าวต้องระวังไม่ให้ลื่นล้มซ้ำยังต้องระวังไม่ให้รองเท้าฉีกขาดคนทั้ง5เดินอย่างตุปัตตุเปโซเซอย่างกับคนเมา5คนเส้นผมสีเงินของชอนถูกน้ำสาดจนเปียกติดแนบหน้าจนต้องปาดหน้าอยู่ตลอดเวลาบนอุบอิบฝนตกแรงจริงๆปาดสั่งเงยหน้าขึ้นมองดูข้างบนอีกครั้งก้อนเมฆสีดำไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิดแม้นพายุจะกระหน่ำเทหนักหน่วงขนาดนี้ท้องฟ้าทั้งผืนเหมือนถูกหินผาใหญ่ยักษ์กันกลางเอาไว้สิ้นเขากัดฟันพูดว่าแรงงั้นหรือเกรงว่าความแรงจริงๆจะยังมาไม่ถึงนะสิเขากำลังครุ่นคิดปัญหาอีกข้อหนึ่งคือเสือจากกัวพวกนั้นหนีไปเพราะอะไรเพราะฝนงั้นหรือแต่ตอนนั้นฝนยังไม่เริ่มตกเลยนี่นาภายในชั้นเมฆเกิดแสงสว่างแปรบขึ้นเป็นระยะมีสีม่วงสีแดงสีน้ำเงินทำให้เมฆก้อนใหญ่ๆเรืองสีอันหลากหลายแต่ก็ไม่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นเหมือนกับเมฆมาตาที่ฟูมฟักชีวิตใหม่ในคันกำลังจะได้เวลาเบ่งคลอดการเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้นคล้ายกับกำลังแหวกว่ายม่านแผ่นฟ้าพุ่งดิ่งลงมาสู่แผ่นดิน